สวัสดีฮะลูกค้า 3B ทุกท่านนะครับติดตั้ง 3B นะครับติดต่อที่ LINE นะฮะ DJ underscore James Link ได้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับก็เดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคม2560นะฮะทาง 3BB นะครับได้มีโปรโมชั่นออกใหม่นะฮะให้ลูกค้า2ทางเลือกนะครับได้แก่นะครับลูกค้าแบบ VDSL นะครับแล้วก็ลูกค้าแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับซึ่ง2ทางเลือกเนี่ยนะฮะผมก็จะแบ่งนะครับออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับระหว่างกลุ่มสีแดงนะฮะแล้วก็กลุ่มสีเขียวนะครับกลุ่มสีแดงหมายถึงลูกค้าทั่วไปนะครับที่มีบ้านนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทนะครับหรือว่าลูกค้าคอนโดหอพักนะครับที่ในหอพักและคอนโดเนี่ยนะฮะมีช่องสลับเสียบสายโทรศัพท์ในห้องนะครับแล้วก็สายโทรศัพท์ต้องใช้งานได้ปกติอยู่นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนะฮะบ้านไหนที่ไม่มีสายโทรศัพท์อยู่นะครับทางเราจะเดินสายให้1จุดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแพ็คเกจเดียวเลยนะครับก็คือ VDSL นะครับ30เมกตัวนี้ค่าแรกเข้าเสียครั้งแรกนะครับเดือนแรกเนี่ยเราจะเสียที่ 1,431 บาท30ตังค์นะครับก็หลังจากเดือนแรกนะครับเป็นเดือนที่2ถึง12นะครับตลอดจนสัญญา1ปีนะฮะหรือว่าใช้จนกว่าจะยกเลิกสัญญาไปนะครับก็อยู่ที่631บาท30ตังค์นะครับตัวนี้ห่างจากตู้สาขาไม่เกิน 1,000 เมตร 1,431 บาท30ตังค์นะครับประกอบด้วยค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับแล้วก็อุปกรณ์800บาทนะครับอุปกรณ์เป็นแบบซื้อขาดนะฮะซื้อขาดนะครับมีประกัน2ปีมีแลนให้4พอร์ตนะครับมี Wi-Fi ในตัวนะฮะก็มีท่านถามว่ามี Wi-Fi ไหมมีนะครับ Wi-Fi ในตัวนะครับระยะการกระจายสัญญาณนะครับแนวตั้ง12เมตรแนวนอน12เมตรตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกันทุกแพ็กเกจนะฮะก็คือแนวตั้ง12เมตรแนวนอน12เมตรนะครับไม่ผ่านมุ้งลวดอันถัดมานะครับเป็นแพ็กเกจไฟเบอร์ออปติกนะฮะของ 3BB นะครับจะเห็นได้ว่านะครับแพ็กเกจ50เมกที่มีในเดือนก่อนๆ นะครับจะถูกตัดออกไปนะฮะจะถูกตัดออกไปเนื่องจากว่าเราขาย30เมกแล้วก็เป็น100เมกเลยนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับใช้ได้กับบ้านไหนบ้างนะครับก็เป็นลูกค้านะครับที่มีบ้านใกล้มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์ราชการใหญ่นะครับโรงเรียนประจำอำเภอใหญ่นะฮะโรงพยาบาลใหญ่นะครับประจำอำเภอนะครับหรือว่าประจำจังหวัดก็ได้นะครับซึ่งห่างจากตู้โหนดของบริษัทไม่เกิน500เมตรโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีตู้โหนดใกล้มหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์ราชการใหญ่นะครับให้บริการลูกค้านั่นเองนะฮะแล้วนะครับในส่วนของคอนโดนะครับหอพักที่ใกล้กับสถานที่พวกนี้นะครับต้องนะครับอยู่ห่างไม่เกิน500เมตรด้วยนะครับซึ่งติดตั้งให้ได้เฉพาะชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะฮะเขียนได้ว่ามีข้อจำกัดนะครับห่างไม่เกิน500เมตรนะฮะแล้วก็ยังติดตั้งได้เฉพาะชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะฮะมีคุณสมบัตินะครับค่อนข้างเปราะนะฮะดังนั้นจึงไม่สามารถหักงอได้นั่นเองนะครับจะไม่เหมือนสายโทรศัพท์ทั่วไปนะฮะที่เราติดแบบ VDSL นะครับเราใช้สายโทรศัพท์นะครับคนอยู่คอนโดและหอพักเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้สายโทรศัพท์เสียบนะฮะปลายอีกด้านนึงนะครับที่ต่อจากตู้ชุมสายโทรศัพท์ภายในหอพักนะครับเรามาดูแพ็กเกจไฟเบอร์นะครับ100เมกนะฮะทับ30นะครับ100เมกคือขาดาวน์โหลดนะครับ30คือขาอัพโหลดนะครับค่าแรกเข้าเดือนแรกนะฮะก็อยู่ที่ 2,949 บาทนะฮะรายเดือนถัดๆไปเดือนที่2นะครับตลอดจนสัญญา1ปีนะฮะ749บาทแล้วก็แพ็กเกจใหม่นะครับ150เมกทับ50เมกตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาเลยนะครับก็อยู่ที่แรกเข้านะครับ 3,163 บาทนะฮะรายเดือน963บาทนะครับก็เป็นเดือนที่2จนถึง12นะฮะแล้วก็เ
แพ็กเกจใหม่เช่นกันนะครับ200เมกทับ100เมกจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อน200เมกจะทับ50เมกนะฮะตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับ200เมกทับ100นะครับค่าแรกเข้าครั้งแรก 3,484 บาทนะฮะแล้วก็รายเดือนที่2จนถึง12 1,284 นะครับหลังจากเดือนที่12ไปนะครับคุณก็เสียเท่าเดิมนะฮะ749หรือ1,284แล้วแต่แพ็กเกจที่คุณเลือกนั่นเองนะครับก็มี2ช้อยนะฮะให้ลูกค้าเลือกนั่นคือลูกค้าทั่วไปนะครับเป็นแบบ VDSL นะฮะคุณจะติดบ้านทั่วไปนะครับติดคอนโดหอพักนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หอพักคอนโดห้องอะไรก็ตามนะฮะใช้อะไรก็ตามนะครับเพียงแค่คุณมีสายโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็เต้าเสียบสายโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนะครับคุณก็สามารถติดตั้งได้และขอได้นั่นเองนะครับส่วนกรณีฮะท่านที่อยู่ใกล้ศูนย์ราชการใหญ่นะครับเนี่ยฮะตามอันนี้เลยนะครับคุณก็สามารถขอไฟเบอร์ออปติกได้นะครับไฟเบอร์ออปติกได้แล้วก็ค่าแรกเข้าก็จะเป็นช่องนี้นะฮะช่องนี้นะครับนี่นะครับช่องนี้นะครับซึ่งตัวนี้ห่างจากตู้สาขาไม่เกิน500เมตรนะครับแล้วก็รายเดือนถัดไปนะครับเดือนที่2จนถึงตลอดการใช้งานนะครับคุณก็เสียตามช่องแรกนะครับแพ็กเกจ50เมกไม่มีขายแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ